สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับเบดโปร่งนะครับของ Warwick นะครับรุ่น Alien นะครับเบดโปร่งเนี่ยเหมาะกับใครข้อแรกเลยนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะซ้อมแล้วก็ยังมีไฟที่จะซ้อมอยู่แต่เวลาน้อยอย่างผมเนี่ยบางทีก็เครียดบางทีแบบต้องขับรถไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็แบบมีเวลาอยากจะวอร์มเล่นสักนิดนึงช่วงเย็นก่อนนอนเนี่ยก็แทนที่จะต้องแบบยกเอาเบสไฟฟ้าไปทั้งตัวหรือว่าเอาดับเบิลเบสไปต้องขนตู้แอมป์ไปเนี่ยคือเบสโปร่งเนี่ยก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ในกรณีของคนที่มีลูกอย่างผมเหมือนกันก็บางทีแบบเราพอเริ่มมีลูกก็เวลามันก็จะเริ่มน้อยละบางทีซ้อมอยู่ไอ้ตัวเล็กก็แบบพาไปเข้าห้องน้ำไปอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นเบสไฟฟ้าก็บางทีก็อาจจะใช้เวลานานหรือเรื่องอุบัติเหตุด้วยคือบางทีแบบถ้าเราแบบต้องมานั่งปิดตู้องตู้แอมเงี้ยบางทีขี้แตกแล้วหรือบางทีแอบเด็กมันซนนะบางทีมันขึ้นบันไดไปแล้วเราไล่ไม่ทันแล้วถ้าเป็นเบสโปร่งเราก็แบบวางได้เลยอะไรเงี้ยวางแล้วก็ไล่จับไอ้ตัวแสบได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับอยากจะลองมีเบสโปร่งสักตัวแบบผมเนี่ยมีHow to มีแนวคิดยังไงในการที่เลือกเบสโปร่งสักหนึ่งตัวนะข้อแรกเลยสำหรับผมนะผมว่าพยายามเลือกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์มาตรฐานนิดนึงครับคือโอเคอาจจะราคาสูงกว่าเบสที่เราเจอใน Shopee Lazada นิดนึงแต่ว่าผมว่าแลกกับมาตรฐานมันโอเคนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเจอเลยจากปัญหาของการเล่นเครื่องอะคูสติกตั้งแต่ตัวอะคูสติกกีตาร์อูคูเลเล่หรือว่าดับเบิลเบสแล้วเนี่ยคือการเซตซินโทเนชั่นดังดับเบิลเบสไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเบสมันไม่มีเฟสอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องใช้หูเล่นอยู่แต่ว่าในกรณีของดนตรีอะคูสติกที่มีเฟสอย่างพวกอูคูเลเล่หรือว่าอะคูสติกกีตาร์เนี่ยพอกีตาร์มันอินโทเนชั่นมันไม่ได้มาตรฐานไปแล้วครับมันแก้ยากอย่างพวกกีตาร์ไฟฟ้าเขายังไปแต่งที่ซัตเทิลหรืออะไรเงี้ยยังพอช่วยตรงเหลือตรงนี้ได้บ้างเพราะงั้นแต่ถ้าเกิดเป็นอะคูสติกอินสตูเมนต์เนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะแก้ยากมากเลยครับเพราะงั้นเวลาจะเลือกก็อยากให้เลือกจากแบรนด์ที่มีมาตรฐานนิดนึงอย่างว่าวิกทิสอย่างบริเอเลนตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็พยายามไปลองก่อนผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นอะคูสติกหรือไม่อะคูสติกก็ตามเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อจากการซื้อออนไลน์นะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คครับแล้วก็พยายามหาร้านที่เขาเต็มใจให้เราลองอย่างเต็มที่นะครับอย่างอินเตอร์เนี่ยก็ดีมากๆนะครับไปที่ร้านรับรองว่าเด็กๆหรือป๋าเนี่ยดูแลดีแน่นอนก็เป็นผมนะถ้าเกิดในกรณีของเบสโปร่งผมจะหยิบจูเนอร์ไปด้วยแล้วก็พยายามเช็คอินโทเนชั่นตั้งสายตรงเช็คอินโทเนชั่นทุกเฟสเลยเช็คทีละคือไอ้คาดหวังมันตรงเป๊ะๆอ่ะมันคงยากแต่ว่าให้มันแบบไม่ถึงขั้นแบบจูเนอร์มันตีแล้วแบบเป็นโน้ตอีกตัวหนึ่งหรือแฟตมากๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับก็พยายามเลือกคิดว่าคัดได้อย่างตัวนี้ก็มีความเพี้ยนแทบจะไม่มีเลยดีกว่าน้อยมากนะครับอันนี้คือคลิกในการเลือกเล่นเลือกที่จะซื้ออะคูสติกเบสนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสัมผัสได้จากการเล่นอะคูสติกเบสตัวเนี้ยคือโพซิชันการวางแขนฝั่งเนี้ยครับด้วยความที่ตัวมันใหญ่เนาะมันก็ถ้าเราวางตรงเนี้ยครับมันจะตรงมุมแหลมตรงนี้มันจะเสียบมันจะทิ่มแล้วจะเจ็บตอนเล่นมากเลยเพราะงั้นผมจะพยายามขยับดูอย่างนี้ครับเนี่ยผมจะอย่างนี้ไปก่อนเลยซึ่งผมไม่เคยมีเบสโปร่งนะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมได้เอามาเล่นจริงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พอวางไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะเข้าล็อกที่มันไม่เจ็บพอดีครับนะครับเว้นแต่ว่าบางยี่ห้อทำอาร์มเลสก็ดีนะคราวนี้เวลาคอนโทรลก็จะคอนโทรลง่ายแล้วมันก็จะไม่เจ็บเกิดความเจ็บก็จะน้อยลงนะครับคราวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าเราจะได้จากการเล่นอะคูสติกเบสนะครับเป็นผลพลอยได้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักมันก็เป็นเรื่องของการใช้งานการฝึกซ้อมความสะดวกสบายแหละแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามันได้เพิ่มมาจากการเล่นอะคูสติกเบสนะครับคือผมมีความเชื่อหนึ่งว่าเครื่องดนตรีทุกอย่างในโลกใบนี้ถึงแม้ว่าเป็นโซลิดบอดี้อย่างเบสไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีโทนเบสทุกตัวมันมีโทนอะคูสติกของตัวมันแล้วความโทนอะคูสติกของมันมันมีความ
สถานเวลาเราเล่นเรารู้สึกว่าตัวเราอะทัชกับเบสก็ไอ้ตักไอ้โทนอะคูสติกตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆตัวนี้ผมไม่เคยสังเกตเลยนะผมมีเรื่องเล่านิดนึงนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือผมเนี่ยส่วนตัวผมเลยเนี่ยเป็นเมเจอร์อินสตูเมนต์เนี่ยผมเป็นคนดับเบิลเบสไม่ได้เป็นคนอิเล็กทริกเบสเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ซ้อมเบสไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อก่อนนะแต่ 4-5 ปีนี้ซ้อมเริ่มกลับมาจับแล้วแต่ไม่เยอะหรอกก็ซ้อมวันละ 2-3 ชั่วโมงไม่ได้เยอะมากก็ยังจับดับเบิลเบสเยอะอยู่คือผมเคยมีเพื่อนนะครับชื่อคุณโอ๊กเขาเอาเบสเหมือนประมาณว่ามันวัยรุ่นนะแบบวัยรุ่นบ้าซื้อของก็ได้เบสมาเขาแวะบางแสนก็เฮ้ยนัดลองเล่นตัวนี้สิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เขาเอาเบสผมจำยี่ห้อเบสที่เอามาให้ลองดีดไม่ได้นะจะเป็นโทไบแอสเบสิกตัวอย่างเนี่ยผมดีดก็ดีดวอร์มของเพื่อนผมเนี่ยเล่นอยู่เขาพูดขึ้นมาว่าเอ้ยนัดคุณเป็นคนแบบเขาชมอ่ะนะบอกว่าทำไมคุณเป็นคนดีดเบสสาวบาลานมากเลยทำไมมันดีดแบบเสถียรมากเลยมีวิธีฝึกยังไงเงี้ยผมก็ตอบแบบว่าไม่ได้จะกวนตีนเพื่อนนะผมก็บอกเพื่อนผมตรงๆว่าโอ๊คใช่ไหมผมไม่เคยซ้อมเบสไฟฟ้าเลยซึ่งตอนนั้นผมไม่ซ้อมจริงๆนะซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าอย่างเงี้ยมันคือดีดีหรือไม่ดีด้วยซ้ำนะแต่ว่าเขาชมก็น้อมรับคำชมอย่างจริงใจของเขานะครับแล้วก็ถัดจากนั้นอีกมา2ปีผมก็ได้รับคำชมประมาณเนี้ยจากอาจารย์ท่านนึงด้วยเหตุการณ์ว่าผมไปเหมือนผมไปซื้อเบสแล้วผมก็ไปลองเบสที่ร้านของอาจารย์ท่านนะครับแล้วผมก็เขาก็ชมว่าเออเนี่ยก็อยู่คุณเป็นคนดีดเบสเสถียรดีนะอะไรเงี้ยทำไมแบบมีที่ฝึกไงคำถามด้วยกับโอ๊กเลยผมก็บอกกลับไปตอบคำถามกลับไปหาอาจารย์ท่านว่าแบบเดียวกับที่ผมบอกกับโอ๊กเลยว่าผมไม่เคยซ้อมเบสไฟฟ้าเลยจนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมได้เอาเบสโป่งตัวนี้จากอินเตอร์มาใช้ผมสัมผัสได้อย่างนึงว่ามันมีฟีลลิ่งอยู่ฟีลลิ่งนึงที่ผมเวลาผมบล็อกเบสหรือเล่นเบสโปร่งอ่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกับมันไม่เกี่ยวเรื่องฟีลลิ่งการเล่นนะมันเป็นเรื่องของfeeling ของการดีดที่มันสะท้านจากตัวบอดี้มาหาตัวผมเหมือนที่ผมเล่นดับเบิลเบสเพราะงั้นผมก็เลยตอบคำถามที่ค้างคาใจผมเป็น10ปีว่าไอ้โทนดีดที่มันบาลานซ์อย่างเงี้ยมันน่าจะมาจากที่ผมเป็นคนเล่นดับเบิลเบสมาก่อนแล้วมาเล่นเบสไฟฟ้ามันเลยได้โทนแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะแบบว่าบอกทุกคนไปลงคอร์สเรียนดับเบิลเบสเลยเรียนที่ไหนดีเรียนกับผมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเพราะงั้นจริงๆทางลัดที่ดีที่สุดก็ที่ผมรู้สึกว่าการที่จะฝึกผมว่าการเล่นอะคูสติกอินสตูเมนต์แล้วกันมีประโยชน์กับเรื่องโทนแน่นอนครับเพราะว่าแม้กระทั่งผมเคยคุยกับครูเจียมอะพี่ชายผมอีกคนหนึ่งเขาที่ไม่ใช่ครูเอิร์ธนะเคยคุยเขาพี่เจียมไปพูดเสมอว่าพยายามเล่นกีตาร์โปร่งเยอะพยายามแต่เวลาจะเล่นอะไรบนกีตาร์ผมไม่ได้ก๊อปคำพูดแกไปเป๊ะนะแต่ความหมายแกก็จะสื่อว่าพยายามถ้าจะเล่นอะไรก็ตามบนกีตาร์ไฟฟ้าให้พยายามเล่นตรงนั้นบนกีตาร์โปร่งให้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันกีตาร์โปร่งอ่ะมันไม่โกหกมันไม่มีการช่วยเหลือจากเอฟเฟกต์จากแอมมันแบบคุณดันสายเพี้ยนมันก็เพี้ยนอ่ะคุณไม่มีแรงกำลังนิ้วคุณดันไม่มีแรงมันก็ไม่มีแรงอยู่อย่างนั้นนะเพราะงั้นแม้กระทั่งคนกีตาร์ที่ผมรู้จักหลายๆคนก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคหลายๆอย่างบนกีตาร์โปร่งครับเพราะงั้นผมเข้าใจว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียเดียวกันกับการฝึกอะคูสติกเบสเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าไม่มีสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่มีแนวคิดว่าอยากไปฝึกดับเบิลเบสอะเบสโปร่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้พัฒนาซาวด์ดีของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมส่วนตัวผมรับประกันแล้วกันนะครับยังไงวันนี้คอนเทนต์รวมๆก็พูดถึงเรื่องไอ้เจ้าเบสโปร่งในมือผมนี่แหละคราวนี้ถ้าสนใจเบสโปร่งครับของ Warwick รุ่น Alien ตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ติดต่อที่ Intermusic ได้เลยนะครับก็ทำบอกว่าผมแนะนำมาก็ได้แล้วก็ไปลองให้เต็มที่เลยแบบถามไม่ได้มีตัวก็ขอมาลองจนกว่าจะพอใจได้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยผมทิ้งท้ายนะครับเสียงเบสโปร่งกับเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่อีพีหน้าครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณผู้ติดตามช่องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
She is scared of to be now let Walking my baby back home Loving my baby, I don't mean a maybe. Walking my baby back home.